ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยเจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมกฤษณาวตารกับมหาภารตายุทธถือเป็นอวตารสำคัญที่สุดของชาวฮินดูไวสนพนิกายคือการที่พระนารายณ์อวตารเป็นกฤษณะหนุ่มเลี้ยงโคผู้มีเสน่ห์เป็นที่ติดใจนางโคปีหรือสาวเลี้ยงโคอีกทั้งยังมีฤทธิเดชมีพละกำลังเหนือมนุษย์เกิดมาเพื่อปราบพยากงผู้รุกรานกษัตริย์แว่นแคว้นต่างๆในอินเดียนิยมวาดและแกะสลักภาพกฤษณะเป็นคีตศิลปินยืนเป่าปีเล้าโลมใจนางโคปีตามตำนานเล่าว่าแต่เดิมกฤษณะเป็นโอรสพระเจ้าวาสุเทพซึ่งเป็นญาติกับพญากงครั้งหนึ่งพญากงทำนายว่าลูกคนที่8ของวาสุเทพจะเกิดมาฆ่าตนจึงได้สั่งฆ่าโอรสทุกพระองค์เว้นแต่กฤษณะสามารถรอดเงื้อมมือมาได้ด้วยวาสุเทพเอาไปฝากไว้กับคนเลี้ยงโคกลายเป็นหนุ่มเลี้ยงโคเจ้าเสน่ห์วันหนึ่งเกิดเหตุนาคกาลิยะพ่นพิษในแม่น้ำยมุนาจนชาวบ้านเดือดร้อนกฤษณะก็ไปปราบสำเร็จต่อมากฤษณะชักชวนให้คนเลิกนับถือพระอินทร์เพราะเป็นเทพชั้นต่ำโดยให้หันมานับถือภูเขาโควัฒนะเป็นเทพแห่งธรรมชาติแทนทำให้พระอินทร์โกรธกริ้วบันดาลพายุฝนฟ้ากระหน่ำรุนแรงเพื่อลงโทษชาวบ้านแล้วกฤษณะก็สำแดงฤทธิ์ใช้นิ้วยกเขาโควัฒนะบังเป็นร่มเงาไม่ให้พายุฝนมาแผ่วผ่านนาน7วันจนพายุสงบพระอินทร์ยอมพ่ายแพ้โดยดุษณีภายหลังพญากงสืบรู้ว่ากฤษณะหนุ่มเลี้ยงโคคือพระโอรสพระเจ้าวาสุเทพที่รอดตายมาได้จึงส่งม้าอสูรและช้างป่าหมายมาปองร้ายแต่กฤษณะก็ปราบได้หมดจนที่สุดหักงาช้างกุวันปิถะฆ่าพญากงตายเสียหลังปราบพญากงแล้วกฤษณะพาบิดามารดาสร้างอาณาจักรใหม่นามพระนครทวารกาเล่าขานกันว่ากฤษณะมีฉายาทั้งที่เป็นนางโคปีและนางสนมในวังรวม 16,100 นางโดยทรงเนรมิตพระองค์เองแยกเป็น 16,100 ร่างเพื่อประทับนอนกับชายาเหล่านั้นเช่นนางรุกมินีนางชามพวดีทรงมีโอรส 180,000 องค์และทรงปราบปรามทุกแว่นแคว้นในชมพูทวีปจนเกรียงไกรในบั้นปลายกฤษณะถูกสาปจากฤาษีทุรวาสจนเกิดวุ่นวายทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยเจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมกฤษณาวตารกับมหาภารตายุทธถือเป็นอวตารสำคัญที่สุดของชาวฮินดูไวสนพนิกายคือการที่พระนารายณ์อวตารเป็นกฤษณะหนุ่มเลี้ยงโคผู้มีเสน่ห์เป็นที่ติดใจนางโคปีหรือสาวเลี้ยงโคอีกทั้งยังมีฤทธิเดชมีพละกำลังเหนือมนุษย์
เกิดมาเพื่อปราบพยากงผู้รุกรานกษัตริย์แว่นแคว้นต่างๆในอินเดียนิยมวาดและแกะสลักภาพกฤษณะเป็นคีตศิลปินยืนเป่าปีเล้าโลมใจนางโคปีตามตำนานเล่าว่าแต่เดิมกฤษณะเป็นโอรสพระเจ้าวาสุเทพซึ่งเป็นญาติกับพญากงครั้งหนึ่งพญากงทำนายว่าลูกคนที่8ของวาสุเทพจะเกิดมาฆ่าตนจึงได้สั่งฆ่าโอรสทุกพระองค์เว้นแต่กฤษณะสามารถรอดเงื้อมมือมาได้ด้วยวาสุเทพเอาไปฝากไว้กับคนเลี้ยงโคกลายเป็นหนุ่มเลี้ยงโคเจ้าเสน่ห์วันหนึ่งเกิดเหตุนาคกาลิยะพ่นพิษในแม่น้ำยมุนาจนชาวบ้านเดือดร้อนกฤษณะก็ไปปราบสำเร็จต่อมากฤษณะชักชวนให้คนเลิกนับถือพระอินทร์เพราะเป็นเทพชั้นต่ำโดยให้หันมานับถือภูเขาโควัฒนะเป็นเทพแห่งธรรมชาติแทนทำให้พระอินทร์โกรธกริ้วบันดาลพายุฝนฟ้ากระหน่ำรุนแรงเพื่อลงโทษชาวบ้านแล้วกฤษณะก็สำแดงฤทธิ์ใช้นิ้วยกเขาโควัฒนะบังเป็นร่มเงาไม่ให้พายุฝนมาแผ่วผ่านนาน7วันจนพายุสงบพระอินทร์ยอมพ่ายแพ้โดยดุษณีภายหลังพญากงสืบรู้ว่ากฤษณะหนุ่มเลี้ยงโคคือพระโอรสพระเจ้าวาสุเทพที่รอดตายมาได้จึงส่งม้าอสูรและช้างป่าหมายมาปองร้ายแต่กฤษณะก็ปราบได้หมดจนที่สุดหักงาช้างกุวันปิถะฆ่าพญากงตายเสียหลังปราบพญากงแล้วกฤษณะพาบิดามารดาสร้างอาณาจักรใหม่นามพระนครทวารกาเล่าขานกันว่ากฤษณะมีฉายาทั้งที่เป็นนางโคปีและนางสนมในวังรวม 16,100 นางโดยทรงเนรมิตพระองค์เองแยกเป็น 16,100 ร่างเพื่อประทับนอนกับชายาเหล่านั้นเช่นนางรุกมินีนางชามพวดีทรงมีโอรส 180,000 องค์และทรงปราบปรามทุกแว่นแคว้นในชมพูทวีปจนเกรียงไกรในบั้นปลายกฤษณะถูกสาปจากฤาษีทุรวาสจนเกิดวุ่นวายในหมู่ญาติพี่น้องจึงทรงหนีไปปลีกวิเวกก็ถูกนายพรานยิงด้วยเข้าใจไปเนื้อสายวันที่กฤษณะสิ้นชนถือเป็นวันสุดท้ายแห่งทวาปรยุคจากนั้นในวันรุ่งขึ้นก็เริ่มต้นของกาลียุคซึ่งก็คือโลกปัจจุบันภาพกฤษณะยกภูเขาโควัฒนะปรากฏอยู่ที่ชิ้นส่วนหน้าบันปรางประธานปราสาทนครวัดและภาพชัยชนะของกฤษณะเหนือพระเจ้ากรุงพาลปรากฏอยู่ที่ฝาผนังระเบียงปราสาทนครวัดทิศเหนือฝั่งตะวันออกนอกจากนั้นยังมีภาพเล่าเรื่องกฤษณะปรากฏหลายภาพที่ปราสาทบันทายสีแต่มีภาพที่มีชื่อเสียงอีกภาพหนึ่งคือกฤษณะกับมหาภารตยุทธมหาภารตยุทธ์บ่อเกิดพระควัตคีตามหาสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรเป็นการรบระหว่างสองตระกูลที่เป็นญาติกันคือตระกูลปานดบซึ่งเป็นฝ่ายธรรมะกับตระกูลเการบซึ่งเป็นฝ่ายอธรรมโดยกฤษณะเข้าฝ่ายปานดบอาสาเป็นสารถีขับรถศึกให้อรชุนผู้เป็นแม่ทัพปานดบก่อนเริ่มสับประยุทธ์กฤษณะสั่งสอนอรชุนด้วยปรัชญาชีวิตอันถือเป็นคำสอนศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าคือพระวิษณุเทพเรียกว่าคัมภีร์พระควัตคีตาโดยระหว่างสอนกฤษณะแสดงพระองค์จริงในรูปลักษณะวิษณุเทพพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดในสากลโลกให้อรชุนประจักษ์ด้วยตัวอย่างคำสอนในคัมภีร์พระควัตคีตาเช่นการโกรธเกิดโมหะโมหะเกิดการลืมสติการลืมสติเกิดการเสื่อมเสียพุทธิการเสื่อมเสียพุทธิจึงได้รับแต่ความพินาศคนที่วางตนให้เท่ากันในนินทาสรรเสริญมีความนิ่งสันโดษในทุกอย่างไม่ติดที่อยู่
มีความเห็นมั่นคงมีภักดีย่อมเป็นที่รักของอาตมายะโตธรรมสัตโตชยะที่ใดที่ทำที่นั่นย่อมมีชัยซึ่งใกล้เคียงกับพุทธพจน์บทที่ว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจารีธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมในหนังสือภควัตคีตาบทเพลงแห่งองค์ภควันอาจารย์สมภารพรหมทาแห่งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กล่าวถึงแก่นแท้ของคัมภีร์ภควัตคีตาไว้ตอนหนึ่งดังนี้ภควัตคีตาคือวรรณคดีแสดงปรัชญาฮินดูอันว่าด้วยโลกจักรวาลและความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับพระผู้เป็นเจ้าแก่นของงานอยู่ที่นี่เรื่องปลีกย่อยอื่นๆเช่นหน้าที่ของนักรบธรรมชาติของคนหรืออิทธิปาฏิหาริย์เหนือจริงเป็นเพียงส่วนประกอบของเรื่องเมื่อจับประเด็นตรงนี้ได้เราก็จะเห็นว่าตลอดทั้งเล่มหนังสือท่านผู้แต่งต้องการแสดงความเป็นจริงของชีวิตและวิถีทางในการพัฒนาชีวิตไปสู่จุดที่เรียกกันว่าโมกษะหรือความหลุดพ้นความหลุดพ้นที่ว่านี้คือความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายอยู่ในห้วงสงสารวัฏจุดสูงสุดหรือภาวะสูงสุดที่เป็นเป้าหมายแห่งชีวิตที่เรียกกันในหนังสือนี้ในรูปต่างๆกันหากเราเอาไปเทียบกับจุดสูงสุดในคำสอนของศาสนาและลัทธิต่างๆที่สอนเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่านี่คือความใฝ่ฝันร่วมกันของมนุษยชาติเหล่าจื้ออาจจะเรียกสิ่งสูงสุดนี้ว่าเต๋าในขณะที่ชาวคริสต์อาจเรียกว่าพระเจ้าหรือชาวพุทธอาจเรียกว่านิพพานทั้งเต๋าพระเจ้าและนิพพานต่างก็คือแบบจำลองความใฝ่ฝันของมนุษย์เป็นความใฝ่ฝันทั้งความสมบูรณ์เปี่ยมด้วยความสุขสงบและเป็นจิตสำนึกร่วมระหว่างมนุษยชาติที่ต้องการดิ้นรนจากชีวิตอันทุกข์ทรมานไปสู่ชีวิตที่เป็นสุขอันนิรันดรวิธีปฏิบัติเพื่อไปสู่สิ่งสูงสุดที่แสดงไว้ในคำสอนของลัทธิและศาสนาทั้งหลายอาจจะต่างกันโดยรูปลักษณ์ภายนอกแต่ถ้าเจาะเข้าถึงเนื้อในแล้ววิธีการเหล่านั้นล้วนแล้วแต่อาจสรุปลงที่การสละความเห็นแก่ตัวทั้งสิ้นในภควัตคีตาก็กล่าวไว้ชัดถึงการสละความเห็นแก่ตัวในหนังสือภควัตคีตาซึ่งอินทรายุทธหรืออัศนีพลจันทร์หรือนายผีเป็นผู้แปลจากภาษาสันสกฤตนั้นมีคำนำซึ่งเขียนโดยอาจารย์กรุณากุศลาสัยผู้เชี่ยวชาญอินเดียศึกษาได้กล่าวอ้างถึงท่านมหาตมาคานธีบิดาแห่งประชาชาติอินเดียไว้ตอนหนึ่งว่ามหาตมาคานธีได้เคยเขียนไว้ในวารสารยุวะอินเดียว่าเมื่อใดที่ข้าพเจ้าเกิดความวิตกกังขาเมื่อใดที่ข้าพเจ้าต้องเผชิญหน้ากับความไม่สมหวังและมองไม่เห็นทางออกเลยแม้แต่น้อยเมื่อนั้นข้าพเจ้าจะหันไปพึ่งคัมภีร์ภควัตคีตาไปหาสโลกสักบทหนึ่งในคัมภีร์นั้นอ่านเพื่อปลอบใจและข้าพเจ้าก็ยิ้มออกมาได้ในท่ามกลางความทุกข์โทมนัสอันท่วมท้นดร.ราธากฤษณันปรัชญาเมธีชื่อดังและอดีตประธานาธิบดีของอินเดียก็ได้กล่าวไว้ในหนังสืออินเดียนฟิโลโซฟีของท่านว่าภควัตคีตาเป็นคัมภีร์ที่ให้บทเรียนทางปรัชญาศาสนาและจริยธรรมเป็นงานวรรณกรรมที่มีอิทธิพลยิ่งใหญ่ที่สุดในแนวความคิดของชาวอินเดียในขณะที่อินทรายุทธหรืออัศนีพลจันทร์ตีความคัมภีร์ภควัตคีตาว่าเป็นบทเรียนอันล้ำเลิศ
สำหรับนักต่อสู้กู้เอกราชจากการกดขี่เป็นเมืองขึ้นเพราะเรื่องคัมภีร์พระควัตคีตาเป็นคาถาปุจฉาวิสัชนาระหว่างอรชุนเจ้าปานดบพรดาผู้เป็นนักรบมีฝีมือเยี่ยมอยู่ในเรื่องมหาภารตะกับศรีกฤษณะซึ่งตามนิยายว่าเป็นนารายอวตารลงมาปราบยุคเข็นปางหนึ่งและเวลานั้นมาเป็นสารถีขับรถศึกให้อรชุนการสงครามคราวนั้นเป็นการสงครามระหว่างญาติพี่น้องกันเองอรชุนจำต้องนำทัพเข้าทำการต่อสู้กับญาติลูกพี่ลูกน้องของตนซึ่งคดโกงร้ายกาจคอยแต่ล้างผลาญบังคับกดขี่อรชุนและพี่น้องของอรชุนอีก4คนจนสิ้นเนื้อประดาตัวและแทบเอาตัวไม่รอดและบังคับกดขี่เที่ยวตีบ้านชิงเมืองเพื่อนบ้านทั่วไปไม่เลือกหน้าแต่พอกองทัพทั้งสองฝ่ายมาปะทะกันอรชุนเหลือบแปลไปเห็นญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ของตัวเต็มไปทั้งสนามรบกระหายที่จะเข้าต่อสู้ฆ่าฟันกันก็เกิดสลดสังเวชใจท้อแท้ขึ้นใจอ่อนไม่กล้าทำการต่อสู้ฆ่าฟันญาติของตัวและพรรคพวกของญาติของตัวซึ่งบางคนเคยมีอุปการคุณกับตัวและพี่น้องของตัวเป็นการส่วนตัวมาก่อนและเห็นว่าการทำลายตระกูลหรือชาติของตนเองนั้นเป็นบาปแต่ครั้นจะไม่รบก็ไม่ได้เพราะการต่อสู้เพื่อปลดเปลื้องความกดขี่ของฝ่ายเการบที่จะเอาคนลงเป็นทาสนั้นก็นับว่าเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของตนหากไม่รบก็จะเป็นการทิ้งหน้าที่และเป็นบาปอีกเกิดลังเลใจหนักเข้าก็เลยจะไม่รบเอาเสียเฉยๆเพราะเป็นห่วงต่อธรรมโบราณทั้งหลายที่ตนถูกพวกผู้ปกครองบ้านเมืองอบรมอย่างหลอกๆเสียตั้งแต่ครั้งโคตรเง่ากฤษณะผู้เป็นสารถีเห็นจะเสียการจึงได้กล่าวปลอบใจอรชุนให้เข้มแข็งโดยแสดงโยคะวิทยาอันลึกลับให้เห็นจนอรชุนกลับใจหวนนำทัพเข้ารบและได้ชัยชนะในที่สุดโยคะวิทยาอันลึกลับที่กฤษณะแสดงแก่อรชุนนั้นคือพระคัมภีร์พระควัตคีตานี้ด้วยประการนั้นอรชุนซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องมหาภารตะและเป็นตัวสำคัญในพระคัมภีร์พระควัตคีตาเพราะเป็นตัวต้นเหตุในการทำลายล้างศัตรูผู้กดขี่รุกรานแผ่นดินจึงเป็นแบบอย่างของผู้มีหน้าที่ที่จะต่อสู้เพื่อปลดแอกที่ข่มคอชาติตนอยู่เพื่อจะให้ได้กลับคืนมาซึ่งสันติอันสถาวรเพราะปัญหาของอรชุนอยู่ที่ว่าการปล่อยให้ประชาชนตกอยู่ในพันธะอันกดขี่นั้นย่อมเป็นบาปหนักกว่าบาปใดๆทั้งสิ้นการต่อสู้ของอรชุนไม่มีเหตุส่วนตัวปะปนอยู่มากไปกว่าที่ฝ่ายเการบขับไล่แย่งชิงทรัพย์สมบัติของพรรคพวกของตนไปเท่านั้นอรชุนเป็นแบบอย่างอันดีของดวงวิญญาณทั้งหลายซึ่งดิ้นรนต่อสู้อยู่ในขณะนี้ของผู้ที่ถูกกดขี่ทั้งหลายพระคัมภีร์พระควัตคีตาซึ่งเป็นคำสั่งสอนในสนามรบครั้งโบราณโพ้นได้เป็นเครื่องชี้ทางอันดียิ่งในสมัยต่อๆมาจนถึงในยุคปัจจุบันและได้เป็นเครื่องฝึกดวงวิญญาณอันถูกกดขี่ทั้งปวงในประเทศเมืองขึ้นกึ่งเมืองขึ้นทั้งหลายให้กล้าบากบั่นไต่ทางอันสูงชันลำบากและเต็มไปด้วยขวากหนามเพื่อจะไปให้ถึงสันติบทเรียนอันล้ำเลิศเป็นทิปแห่งการดิ้นรนต่อสู้เพื่อปลดแอกแห่งความกดขี่ของนักล่าเมืองขึ้นได้มาสู่แล้วอย่างดวงวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นทั้งที่อยู่ในโลกภาคตะวันตกและตะวันออกเพราะทางเช่นว่านั้นย่อมมีแต่สายเดียวหามีหลายสายไม่และคนทั้งหลายก็ได้ปลงใจแสวงหาทางสายนี้ร่วมกันแล้ว
เรื่องราวแห่งมหาสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรที่มาแห่งคัมภีร์ภควัตกีตาได้ปรากฏชัดเป็นภาพจำหลักขนาดใหญ่บนฝาผนังทิศตะวันตกฝั่งใต้ที่ระเบียงปราสาทนครวัดนับเป็นภาพจำหลักสรรเสริญองค์วิษณุเทพในกฤษณาวตารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดภาพหนึ่งนอกจากนั้นยังมีภาพแกะสลักเล่าเรื่องกฤษณาวตารปรากฏอยู่ที่ปราสาทบรรทายสีหลายฉากหลายตอนเช่นตอนที่สู้กับพระอินทร์ตอนปราบพญากงนับเป็นอวตารที่ชาวฮินดูนิยมเล่าผ่านภาพวาดภาพแกะสลักพอๆกับตอนรามาวตารที่รู้จักกันในนามมหากาพย์รามเกียรติ์ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิตติมาพรจิตราธรทำไมมีนครวัดจำลองที่วัดพระแก้วใครที่ไปเที่ยวชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วที่กรุงเทพมหานครจะพบว่าบริเวณมุกทางด้านเหนือของปราสาทพระเทพบิดรมีแบบจำลองของปราสาทนครวัดตั้งโชว์ไว้อย่างสง่างามสังเกตได้ว่าเป็นแบบจำลองที่มีรายละเอียดประณีตอีกทั้งยังมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจยิ่งนักในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่4ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงตอน1บันทึกไว้ว่าในพ.ศ. 2402สมัยรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริว่าปราสาทศิลาเมืองเขมรมีมากนักถ้ารื้อมาทำไว้ที่กรุงเทพสัก 1-2 ปราสาทก็จะเป็นเกียรติยศไปภายภาคหน้าจึงโปรดให้พระสุพรรณพิสารขุนชาติวิชาออกไปเที่ยวสำรวจดูที่เมืองหลวงพระนครธมพระนครวัดเมืองพุทธไทยสมันในดินแดนกัมพูชาขุนชาติวิชากลับเข้ามากราบทูลว่าได้ไปดูหลายแห่งทั่วทุกตำบลแล้วที่เมืองอื่น